ณผู้ชมคะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำหมูแดงจากหม้อหุงข้าวค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปซื้อหมูแดงมาเรามักเจอปัญหาเนาะว่าหมูแดงมันชอบแห้งแล้วก็แข็งกระด้างวันนี้จะมีวิธีการทำหมูแดงแบบอร่อยเพอร์เฟกต์แล้วก็จูซี่มากๆที่สำคัญทำง่ายเหลือเกินจากหม้อหุงข้าวมาให้คุณผู้ชมทานกันค่ะหมูแดงสูตรนี้นานาใช้หมู3ชั้นนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบหมู3ชั้นที่แช่อยู่ในตู้แช่เดี๋ยวฟรีเซอร์แอดวานซ์กันก่อนตู้แช่เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะขอโอ้อวดก่อนเลยว่าตู้นี้เนี่ยมีชั้นวางที่ปรับระดับได้ตามของที่เราจะแช่หลายครั้งเวลาเราซื้ออาหารมาเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรในตู้เย็นบ้างมาเปิดค้นหลายๆทีเนี่ยเปิดเสร็จอุณหภูมิก็ตกใช่ไหมอันนี้ข้อดีมากๆคือเขาเป็นตู้แช่แบบกระจกใสค่ะคุณคะเวลามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าอุ้ยเราเหลือของอะไรในตู้เย็นบ้างนะอย่างที่บอกเห็นของว่ามีอะไรบ้างปรับระดับได้อิสระไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สะดวกสบายมากๆมีติดบ้านไว้นะจ๊ะเวลาเราไปซื้อเนี่ยเรามักจะหาคอหมูที่ติดมันเยอะๆยากมากๆเลยแล้วก็ราคาแพงด้วยเนี่ยค่ะ3ชั้นแบบนี้มีมันเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะใส่ลงไปในถุงเลยเนี่ยจากนั้นตัวช่วยของเราเนี่ยนะคะที่จะทำให้ตัวหมูแดงของเรา1สีสวยมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือนี่เลยผงทำหมูแดงตราโลโบค่ะหมักหมูได้สีแดงสวยทำง่ายมาก1ซองของเขาเนี่ยนะคะเขาแนะนำให้ใช้กับหมู 1.2 ถึง 1.5 กิโลวันนี้หมูนานาครึ่งกิโลเองเพราะฉะนั้นเนี่ย1ช้อนชาเหลือๆเลยดูสิ1ซองซื้อมาทำหมูแดงได้เยอะมากๆนี่นะคะใส่ลงไปจากนั้นของตรงนี้ของเราหมูแดงของนานาใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะใส่ลงไปเพิ่มรสชาติหวานๆน้ำผึ้งนะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงเต้าหู้ยี่ค่ะเพิ่มกลิ่นแน่นๆเค็มๆเลยแล้วก็เหล้าจีนนะคะสำหรับประกอบอาหารค่ะใส่ลงไปถ้าใครอยากใส่งาขาวคั่วน้ำมันงาอะไรแบบนี้ตามใจชอบเลยเครื่องเทศต่างๆไม่จำเป็นต้องใส่ละเพราะผงฟองหมูแดงตราโลโบเขามีให้คุณครบละเขย่าแบบนี้ก่อนคุณจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันละอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้หมูของเราฉ่ำแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเนี่ยนะคะอยากจะบอกคุณว่าลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูของทั้งหมดเข้ากันแล้วเต้าหู้ยี้ละลายแล้วนะตรงนี้เติมนี่เลยค่ะอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดหลายๆคนเขาจะบอกว่าใช่หมูปิ้งนมสดทำนั่นทำนี่ใช่ไหมวันนี้ใส่กะทิลงไปในหมูแดงก็อร่อยเหมือนกันนะอยากให้เนื้อหมูช่ำมากๆเคล็ดลับอีกข้อนึงเนี่ยไม่รักกันจริงไม่บอกเลยใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนิดนึงค่ะนี่นะคะน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะข้อดีของเขาเนี่ยสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวค่ะส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวนี่ใส่เครื่องทั้งหมดรวมกันจากนั้นเขย่าหมักไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงอย่างน้อยแล้วก็นำเข้าตู้แช่ของเรา The Freezer Advance นะคะ2ชั่วโมงเจอกันจ้ะหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ2ชั่วโมงขั้นต่ำในตู้เย็นหรือตู้แช่แบบเรานะใส่ลงไปทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยนะคะแบบนี้น้ำหมักทั้งหมดใช้จะได้ของอร่อยมากวางเขาลงแบบนี้นะคะอย่างนี้นะใส่หม้อหุงข้าวเลยค่ะของนานาหม้อหุงข้าวแบบธรรมดามากๆซิมเพิลสุดๆพอหม้อดีดปุ๊บเนี่ยนะคะหมูแดงของเราก็นุ่มแล้วก็สามารถเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้แล้วล่ะเอาล่ะหมูแดงได้ที่แล้วก่อนที่จะเสิร์ฟหมูแดงวันนี้หมูแดงของเราเนี่ยเวลาทำข้าวหมูแดงก็ต้องมีกุนเชียงเนาะกุนเชียงอร่อยๆวันนี้นานาเลือกใช้จากเจ้าห่อนี้เลยค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังเวลาซื้อไปใช้งานก็ใช้ง่ายมากๆนำลงไปต้มในน้ำเดือดๆจากนั้นเนี่ยปิดไฟได้เลยค่ะทิ้งจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทก็หั่นกุนเชียงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยน่ารับประทานมากๆและข้าวที่เสิร์ฟสีสวยแบบนี้มาจากห่อนี้ค่ะคุณขาเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดสรรข้าว5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคุณผู้ชมหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนค่ะเวลาหุงเนี่ยซื้อไปเสร็จซาวให้สะอาดนะคะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนคุณก็จะได้ข้าวเม็ดสวยๆแบบนี้เลยค่ะ
เราได้ตัวหมูแดงของเรามาแล้วเนี่ยดูสิเนื้อฉ่ำอย่างนี้เลยหยิบวางจากนั้นเนี่ยนะคะหั่นเนี่ยเนื้อแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะชิ้นสวยๆวางตรงนี้เลยนอกเหนือจากนั้นน้ำตรงนี้เนี่ยนะน้ำที่ได้จากหม้อหุงข้าวเนี่ยนะคะสามารถตักราดอย่างนี้ลงไปได้เลยเพิ่มสีเขียวๆนิดนึงได้ค่ะคุณขาใส่ต้นหอมลงไปนิดนึงอย่างนี้อยากให้มีกลิ่นหอมเพิ่มสามารถใส่งาขาวคั่วได้ด้วยเช่นกันเนี่ยข้าวหมูแดงง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วทำทีเดียวทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะลองเอาสูตรข้าวหมูแดงจากหม้อหุงข้าวของนานาไปทดลองทำกันดูนะคะอร่อยไม่อร่อยยังไงฟีดแบ็กกันได้นะจ๊ะส่งคอมเมนต์กันมาได้เลยจ้า